ก็มีกระแสกันค่อนข้างจะรุนแรงนะอยากให้น้องเนี่ยกล่าวถึงเยาวชนในการบูลลี่กันนะฮะในการเล่นโลกโซเชียลตรงนี้ก็คือปันก็เคยโดนบูลลี่นะคะในการประกวดครั้งแรกแต่ปันก็คือแบบเหมือนเก็บคำบูลลี่พวกนั้นไว้เป็นแรงบันดาลใจของตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปยิ่งขึ้นเลยค่ะได้ค่ะตอนนี้อยากให้น้องเนี่ยฝากผลงานให้คุณผู้ชมทางบ้านที่ดูรายการของเราคือตอนนี้ปันเป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนคนไทยไปประกวดมิสทัวริซึมAmbassador Universe Thailand นะคะในปลายปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนติดตามชมผลงานของปานไปตลอดเลยค่ะได้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ